ที่1 นะครับท่านเลขานะครับในวาระที่1ท่านเป็นที่นี้อีกมากมายนะครับเป็นความกรุณาที่ท่านผู้มีเกียรตินะครับเมื่อเดือนมิถุนาที่ผ่านมานะครับที่โฮจิมินห์ซิตี้เองนะครับ2013นะครับเราก็ได้เหรียญทอง3เหรียญที่สำคัญนะครับอย่างยกตัวอย่างนะครับ CPF นะครับท่านคงท่านอยู่ทางขวามือของผมนะครับไปนะครับ FBD นะครับผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าชุดฝึกซ้อมชุดแข่งขันต่างๆเราก็ได้จากของ FBD ทั้งนั้นนะครับไทยยูเนียนฟรอเซ่นนะครับเครื่องดื่มน้ำนะครับด้วยนะครับต้องขอขอบคุณนะครับเข้าสู่ระยะที่2เรื่องการรองรับได้แล้วสามารถจะเก่งที่ในวิลล่าพม่านะครับผมเองได้ของท่านในที่ประชุมแล้วนะครับอยู่เบื้องต้นนี้เป็นรายงานกิจกรรมในต่างประเทศนะครับที่ชลบุรีแล้วก็บินไปแข่งต่อที่โคลัมโบประเทศศรีลังกานะครับชนะขึ้นมาจนกระทั่งเป็นแชมป์ซีเกมทั้งชายและหญิงนะครับนะครับประเภทข้ามรั้วไปซ้อมอยู่ที่อเมริกานะฮะประเภทคว้านค้อนไปอยู่ที่ญี่ปุ่นเรามี2ศูนย์ที่ซ้อมอยู่ศูนย์แรกอยู่ที่จังหวัดตราดครับจากวันนี้เข้ามาซีเกมเนี่ยมาคว้านลูก4กิโลจาก3โลก็ยังคว้านได้51กว่าได้เหรียญทองแดงเด็กอายุ16แข่งซีเกม1ขอให้มันเห็นนิดนึงนะครับ1ตาย1กว่า63ล้าน4ล้าน7แสน 2,507 บาทจุด72สตางค์เรียนนะครับก็20,000รวมหนี้สินก็คือ20,000นะครับเนี่ยวิ่งครับ4,400เนี่ยจริงนะฮะที่ทำโจทย์แล้วส่งนักกีฬาเป็นร้อยครับนะครับวันนี้นะครับเป็นวันที่ครบวาระนะครับการทำงานของคณะกรรมการสมาคมกีฬาประเทศไทยมาชุดใหญ่นะครับโดยอะไรในเรื่องของความเป็นส่วนตัวเราทำงานที่ประชุมได้กรุณารับทราบนะครับว่าวันนี้มีเสียงที่มีสิทธิ์ออกเสียงทั้งหมด30เสียงนะครับคนตะเบิดเอกสันสรุตานนท์ครับขอบคุณฮะครับขอเชิญนายกเบอร์นายกสมาคมกีฬาครับครับอันนี้ก็ถือว่าเอกฉันท์นะครับกรรมการบริหารชุดเดิมอยู่แล้วนะฮะก็พิสกุลนะครับแล้วก็พลเอกรัตนพลนะฮะกรรมการเลือกตั้งและกรรมการชั่วคราวในวันนี้นะครับครับปีนี้มีเกมใหญ่ที่เป็นภาระหนักของสมาคมกีฬาคือเอเชียนเกมเมื่อปีที่แล้วเมื่อ4ปีก่อนทีมหญิงเราเข้าที่1ทีมชายเข้าที่3และเคยเยี่ยงก้าวกระโดดหญิงที่3ในปีนี้เราได้มีการเตรียมตัวต่อเนื่องตั้งแต่ปีที่แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเภทลานและประเภทที่ดีขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นขว้างจักรหญิงพุ่งแหลนชายเคยเยี่ยงก้าวหญิง2-3รายการนี้ความหวังคือพยายามให้ติด1ใน3ของเอเชียนเกมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งขว้างจักรหญิงและพุ่งแหลนชายเนี่ยทำติทำลาย4เกมมาแล้วค่อนข้างมากนะครับประเภทถัดมาคือสัตตะกีฬาหญิงวาสนาวินาโทเป็นแชมป์กีฬาชิงแชมป์เอเชียมา2สมัยละแล้วก็เชื่อครับว่าในชิงครั้งนี้ก็เป็นอีกประเภทหนึ่งที่มีโอกาสนะครับคู่แข่งคือคาซัคสถานนะฮะที่เขาก็มีสถิติที่ใกล้เคียงกันนอกจากนี้แล้วทีม400หญิงในปีนี้เราทีมเก่ายังอยู่อีก 3-4 คนนะอยู่เกือบครบแล้วก็มีน้องใหม่ๆขึ้นมาเสริมทีมก็เชื่อว่ายังแข็งแกร่งนะครับทีมหญิงเพราะฉะนั้นในเอเชียนเกมส์ครั้งนี้คู่แข่งในประเภทหญิงนั้นก็มีญี่ปุ่นกับจีนฮะแล้วก็ไทยนะฮะนอกนั้นเรายังไม่ห่วงประเภทอื่น